าอีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับเฟซบุ๊กของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะได้โพสต์ข้อความสั้นๆนะฮะ ระบุว่า16พฤศจิกายนนี้ครับอยู่ไม่เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยอยู่ไม่เป็นเป็นแบ็คกราวด์สีดำตัวอักษรสีขาวนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของพรรคเนี่ยสามเหลี่ยมคว่ำเนี่ยนะสีขาวซึ่งก็แปลกตานะปกติเป็นสีส้มใช่ไหมก็เอ้คนก็สงสัยกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่ามันเรื่องอะไรอยู่ไม่เป็น16พฤศจิกายน62ทำเป็นสีขาวดำมันพูดเกี่ยวกับเรื่องมันน่าจะเป็นในเชิงพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เมืองไทยมันดูว่ามันไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นมงคลอ่ะขาวดำมันคือสีไว้ทุกข์ไม่ดีงี้เหรอเออขาวดำมันคือสีไว้ทุกข์ไงแล้วก็แต่ถามว่ามันพูดง่ายๆว่ามันคือการโพสต์อะไรที่เรียกว่าเป็นปริศนาธรรมนะคือมันต้องตีความเองคนก็ตีความไปต่างๆนานานะครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในพรรคอนาคตใหม่หรือเปล่าครับอยู่ไม่เป็นเนี่ยคือพวกที่เป็นอดีตส.ส.เอ้ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.หรือที่ออกมาโจมตีพรรคในช่วงหลังๆว่าพรรคมีพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจริงๆเผด็จการรวบอำนาจไว้ที่คุณธนาธรคุณปิยบุตรเลยลาออกจากพรรคหรือไม่ก็คือเหมือนกับอาจจะมีการจับงูเห่าหรือหนอนบ่อนไส้ได้ในพักอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือมีมาตรการอะไรจัดการกับคนที่โหวตสวนมติพักหรือเปล่าเพราะว่าอย่าเรื่องจับงูเห่าหรือหนอนบ่อนไส้ในพักได้เนี่ยมันเราอย่าลืมนะว่ามันเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่มีการพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีอยู่ซึ่งมันเป็นกฎหมายที่เหมือนกับชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลได้ครับดังนั้นคำว่าอยู่ไม่เป็นนี่อาจจะหมายถึงว่าพูดกับคนอื่นพูดกับคนที่จะมาเป็นงูคนที่เป็นงูเห่าในพักก็แปลว่าพวกแกน่ะอยู่ไม่เป็นหรืออีกประเด็นหนึ่งครับ20พฤศจิกายนนี้ครับบ่าย2โมงฮะศาลรัฐธรรมนูญจะนัดฟังคำวินิจฉัยนะฟังคำวินิจฉัยในคดีหุ้นสื่อของธนาธรนี่ฮะคดีนี้หรือเปล่าประเด็นนี้หรือเปล่านะอยู่ว่าจะอยู่เออหรือจะไม่จะอยู่หรือจะไปนะครับจะอยู่หรือจะไปนะแล้วก็บอกว่า16พฤศจิกายนอาจจะมีการเปิดเผยอะไรบางอย่างในประเด็นนี้นี่ฮะโอ้โหก็มีแนวโน้มไงบางคนก็มองไปถึงข้างหน้าโอ้โหอีกอย่างนึงมันไม่ใช่อีกอย่างนึงตอนนี้คนที่มีคดีไม่ใช่แค่คุณธนาธรนะครับครับก็คือพรรคก็โดนยื่นยุบทางคุณปิยบุตรก็มีคดีเรื่องวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติครับล่าสุดก็ทางคุณพรรณิกาวานิชซึ่งเป็นตัวขายของพรรคเหมือนกันเป็นโฆษกพรรคเนี่ยก็โดนตั้งข้อสังเกตเรื่องเงินบริจาคเข้าพรรค1ล้านบาททั้งที่แบบคือแจ้งพงศ์อดอะไรได้ไหมคือเขาไปเช็คการแจ้งพงศ์อดการยื่นภาษีไม่ถึงรายได้ไม่ถึงรายได้ไม่ถึงกับที่ไปบริจาคก็ต้องสงสัยเอาเงินมาจากไหนนะเอา